ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้เจอกันเป็นตอนที่20แล้วค่ะของหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขโดยอาทิตย์ยามเช้าแล้วก็เล่าโดยเราสองคนนะคะดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่วันนี้มาพบกับแม่นางคนที่11และน่าจะเป็นคนที่คุ้นเคยคุ้นชื่อคุ้นหูกันที่สุดแล้วในบรรดาแม่นาง14คนคือพระนางยโสธราพิมพานะคะก็เด็กๆหลายคนอาจจะสับสนว่าเอ๊ะสรุปชื่ออะไรกันแน่จริงๆถูกต้องทั้ง2ชื่อครับแต่ว่าทำไมถึงมี2ชื่อเดี๋ยวเราน่าจะได้ทราบกันในเนื้อเรื่องของนางพิมพาเนาะพี่2ชื่อที่คุณจิตรินว่านี่หมายถึงชื่ออะไรบ้างนะจะมีพิมพาแล้วก็มียโสธราครับพี่จริงๆมีมากกว่านั้นนะคะโอ้มีมากกว่านั้นอีกเหรอครับเดี๋ยวต้องลองติดตามค่ะแล้วก็โดยปกติก็จะเรียกคู่กันว่ายโสธราพิมพาครับแต่มีอีกชื่อหนึ่งนะคะที่มั่นใจว่าทั้งคุณจิตรินแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะเพิ่งเคยได้ยินกับพระนามดั้งเดิมของพระนางยโสธราพิมพาซึ่งพระองค์เป็นใครคะคุณจิตรินเรียกว่าเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะได้ไหมพี่ก่อนจะท่านจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใช่ค่ะครับแล้วก็เป็นก็คือเป็นมารดาของพระราหุลใช่ค่ะก็คือเป็นถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือเป็นภรรยานะคะแล้วก็เป็นแม่ของลูกของเจ้าชายสิทธัตถะหรือว่าของพระพุทธองค์นะคะก่อนที่พระพุทธองค์เนี่ยจะเสด็จออกบวชแล้วก็เรื่องราวของพระนางยโสธราพิมพาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่พูดถึงชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งดูเหมือนว่าน่าจะมีความสุขแต่ว่าในความเป็นจริงกลับมีความทุกข์แบบมากมายใหญ่หลวงเลยทีเดียวในฐานะมนุษย์นะพี่ใช่ค่ะคือเรื่องราวของพระนางพิมพาเนี่ยนะคะพระองค์เนี่ยเป็นคู่บุญบารมีคำว่าคู่บุญบารมีนี่ก็มักจะใช้เรียกคนที่เกิดร่วมกันแล้วก็เคียงบ่าเคียงไหลกันแล้วก็เจอกันทุกภพทุกชาติคือเป็นคู่ที่ตรงกันข้ามกับคู่เวรคู่กรรมอ่ะคุณจิตรินคู่เวรคู่กรรมนี่ก็เคยได้ยินคำว่าเคยได้ยินใช่ไหมคู่เวรคู่กรรมเนี่ยนึกถึงอะไรบ้างประมาณว่าเกิดมาเพื่อเป็นอริกันเป็นศัตรูกันใช่แต่ก็เลิกกันไม่ได้ใช่ตบกันเสร็จเดี๋ยวก็กลับมารักกันใหม่และเสร็จแล้วก็ตบกันอีกทำร้ายกันอีกอะไรกันแบบนี้ใช่ไหมต้องมีเรื่องให้ได้มาเกี่ยวข้องกันแต่ไม่มีความสุขครับแล้วก็ไม่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันนั้นเขาก็จะเรียกว่าโหเนี่ยไอ้คู่นี้มันคู่เวรคู่กรรมกันจริงๆมันเกิดมาทรมานกันเคยได้ยินใช่ไหมครับแต่ว่าคำว่าคู่บุญบารมีเนี่ยจะตรงกันข้ามจะเป็นคู่ที่เกิดมาเพื่อที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายเนี่ยไปในทางที่ดีกว่าเจริญกว่าอันนี้เขาเรียกว่าคู่บุญบารมีคือเกิดมาเสริมกันครับน่าจะคล้ายๆนางพัทลาปีลานีหรือเปล่าพี่พัทกาปีลานีพัทกาปีลานีมีความคล้ายนะคะแต่ว่าไม่คล้ายยังไงเนี่ยอันนี้อยากให้ได้ฟังกันครับเดี๋ยวฟังแล้วลองมาช่วยกันตัดสินนะคะว่าคล้ายหรือว่าต่างกันตรงไหนยังไงนะคะเพราะว่าท่านพัทกาปีลานีเนี่ยเป็นภรรยาของพระมหากัสสปะเนาะใช่และทั้งคู่ในที่สุดก็ออกเดินบนเส้นทางธรรมเหมือนกันแต่ว่าสำหรับพระนางยโสธราพิมพากับเจ้าชายสิทธัตถะถ้าคุณจิตรินจำได้ทั้งคู่ไม่ได้ออกบวชพร้อมกันนะใช่ครับพระนางพิมพานี่
รู้สึกว่าโอ้โหจะหลังมากๆเลยครับพี่หลังจากพระราหุลเป็นสามเณรอีกถ้าจำไม่ผิดใช่ก็คือพระองค์ก็อยู่ในพระราชวังแล้วก็เลี้ยงดูพระโอรสก็คือเจ้าชายราหุลแล้วก็รอคอยการกลับมาของเจ้าชายสิทธัตถะแต่ว่าเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะกลับมาก็ไม่ได้กลับมาในสถานะเดิมแต่กลับมาในสถานะของพระพุทธเจ้านะคะไม่ใช่พระสวามีของพระนางอีกต่อไปไม่สามารถที่จะครองคู่ในฐานะของคฤหัสถ์ได้เหมือนเดิมวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังนะคะที่มาที่ไปว่าทำไมพระนางยโสธราพิมพาเนี่ยถึงได้เกิดมาเป็นคู่บุญบารมีกับพระพุทธเจ้านะคะมีที่มาที่ไปด้วยนะมีที่มาที่ไปแล้วก็เป็นที่มาที่ไปที่มาที่ไปที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยถ้าพูดง่ายๆนะได้มาเป็นแฟนกันได้มารักกันทุกภพทุกชาติเดี๋ยวจะมีเรื่องราวของชาติแรกที่ทั้งคู่เจอกันแล้วก็ต้องบอกว่า เรื่องราวของชาติแรกเนี่ยนะคะเปรี้ยวมากๆค่ะเป็นเรื่องที่ผู้หญิงเนี่ยเป็นฝ่ายออกปากก่อนด้วยนะคะพี่หมีใช้คำว่าพี่หมีใช้คำว่าเปรี้ยวมากๆนี่น่าสนใจขึ้นมาเลยครับพี่อ่ะเดี๋ยวลองฟังดูคือปกติสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายต้องเป็นคนจีบผู้หญิงใช่ไหมใช่ครับโดยทั่วไปใช่โดยทั่วไปนะผู้หญิงสมัยก่อนในการที่จะใช้คำว่าเริ่มต้นพูดเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์น่ะขอมีความสัมพันธ์ด้วยอะไรเงี้ยขอเป็นแฟนอะไรเงี้ยขอเป็นคู่อย่างเงี้ยยากมากเลยนะคะในการที่ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายออกปากก่อนแต่ในกรณีนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะคะไม่ได้เป็นเช่นขนบธรรมเนียมประเพณีโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองฟังดูค่ะกับเรื่องราวของพระนางพิมพาซึ่งเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยกับเรื่องราวของพระนางค่ะสายน้ำที่กำลังไหลเซาะโขดหินส่งเสียงกระซิกแว่วไกลมาถึงในดงพฤกษ์เสียงนกร้องเจ้ยแจ้วเสียงกิ่งไม้ดีดตัวยามกระรอกกระแตโผไปสู่กิ่งอื่นเสียงแมลงกรีดปีกเสียงผลไม้สุกจัดบิดตัวจากขั้วก่อนที่จะละลิ้วลอยลงกระทบใบไม้แห้งฝูงแมลงปอบินฉวัดเฉวียนขณะที่เหล่าผีเสื้อลอยละล่องไปในดงบุพชาติด้วยการขยับปีกอย่างเงียบสนิทพฤกษชาติประบัดใบนกยูงตัวผู้รำแพนขนหางที่งามวิจิตรและหมุนตัวช้าๆอย่างสง่าเพื่ออวดตัวเมียกวางสาวเดินเล็มหญ้าอ่อนเพียงลำพังแมลงผู้แมลงผึ้งเวียนวนรอบหมู่ปฐุมานที่กำลังสยายกลีบสายลมหอบกลิ่นหอมหวานโปรยปลายไปทั่วดินแดนที่อุดมสมบูรณ์งดงามแสนสดชื่นน่าอัศจรรย์นี้เป็นภูมิประเทศบริเวณเชิงเขาหิมาลัยริมฝั่งแม่น้ำโรฮินีซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงกบิลพัทเมืองหลวงแห่งแคว้นสักกะสตรีสูงสักผู้หนึ่งทรงยืนนิ่งอยู่เพียงลำพังท่ามกลางการโอบล้อมของแมกไม้พระวรกายบอบบางพระชีวีเปล่งรัศมีราวฉาบทาด้วยทองคำดวงพักกระจ่างงามล้ำลึกสายพระเนตรสงบเย็นสะท้อนประกายแห่งความสุขที่เต็มเปี่ยมอยู่ในพระหทัยมองดูราวภาพฝันอันศักดิ์สิทธิ์ในจินตนาการของจิตรกรมากกว่าจะเป็นมนุษย์ที่มีเนื้อหนังจริงๆนี่คือพระชายาในเจ้าชายสิทธัตถะมกุฎราชกุมารแห่งกรุงกบิลพัทพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาเจ้าหญิงพระองค์นี้เป็นเจ้าหญิงที่ถือกำเนิดจากอีกฟากฝั่งของแม่น้ำโรฮินีในกรุงเทวทหะนครหลวงแห่งแคว้นโกริยะเมืองพี่เมืองน้องของกรุงกบิลพัทซึ่งอยู่ห่างออกไป
เพียงสายน้ำขั้นกลางเมื่อแรกประสูติเจ้าหญิงทรงได้รับการถวายพระนามว่าพัฒากัจจานาด้วยทรงมีพระชวีที่ผุดผ่องเปล่งประกายดังสีของทองคำนับแต่ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อ12ปีก่อนพระองค์ได้เสด็จมาประทับที่กรุงกบิลพัสดุ์ด้วยพระสิริโฉมที่งดงามและพระยศศักดิ์ที่สูงส่งทำให้ทรงได้รับการเรียกขานอีกพระนามว่าพระนางยโสธราพิมพาตลอดเวลาที่ประทับอยู่ณกรุงกบิลพัสดุ์ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ทรงรู้สึกอึดอัดขัดข้องเพราะว่าทรงเคยตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดามาที่นี่หลายครั้งทรงเคยวิ่งเล่นซุกซนกับเจ้าชายสิทธัตถะไปทั่วอาณาบริเวณของพระราชวังนับตั้งแต่ครั้งที่ทั้งคู่ยังทรงพระเยาว์อีกทั้งหลังจากอภิเษกสมรสแล้วพระญาติทางกรุงเทวทหะก็เสด็จมาทรงเยี่ยมเยียนอยู่เนืองๆไม่เคยขาดด้วยเหตุที่ว่ากบิลพัสดุ์และเทวทหะเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันเจ้าหญิงทรงได้รับความรักอย่างมากมายจากพระสวามีรวมทั้งจากพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางมหาประชาบดีที่ทรงประทานความรักความเมตตาให้ราวกับพระองค์เป็นราชธิดาแท้ๆของกรุงกบิลพัสดุ์พระนางยโสธราพิมพาจึงทรงรู้สึกอบอุ่นเป็นสุขและก็เริงร่าอยู่ทุกที่วาราตรีไม่เคยต้องประสบกับความทุกข์ใดๆแม้ว่า10กว่าปีที่ผ่านมาจะไม่ทรงมีพระโอรสหรือพระธิดาตามที่พระญาติวงทรงคาดหวังเลยแต่บัดนี้ณเวลานี้ในขณะที่ทรงมีพระชนมายุ28ย่างเข้า29ก็เกิดเรื่องอัศจรรย์ที่สร้างความปิติยินดีให้แก่สองราชวงศ์นั่นคือพระนางทรงพระครรภ์เมื่อได้รับการยืนยันจากแพทย์หลวงพระนางทรงรู้สึกตื้นตันและเปี่ยมล้นด้วยความสุขทรงปรีกพระองค์มาซึมซับความรู้สึกที่งดงามนี้ท่ามกลางธรรมชาติเพียงลำพังความรักพิเศษชนิดหนึ่งได้บังเกิดขึ้นในพระทัยของพระนางเป็นความรักที่ไม่เหมือนรักชนิดใดรักอย่างไม่มีเงื่อนไขทั้งที่ยังไม่เห็นหน้าทั้งที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นพระโอรสหรือพระธิดาท่ามกลางความสุขอย่างล้นเหลือพระนางมิได้ทรงล่วงรู้แม้สักนิดว่าวันใดก็ตามที่ทรงมีพระประสูติการวันนั้นจะเป็นวันแรกที่จะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งอีกครั้งนับหนึ่งสำหรับพันธสัญญามหาทุกข์ที่ทรงเสียสละน้อมรับความเจ็บปวดรวดร้าวแสนทรมานไว้ในพระทัยเพื่อพระมหาสัตว์เพื่อการหลุดพ้นของมวลมนุษยชาติและเป็นเช่นนี้มานานนับอสงไขยแล้วย้อนกลับไปในหนทางอันลี้ลับสลับซับซ้อนและยาวไกลถึง4อสงไขยแสนกับในครั้งนั้นหลังจากโลกว่างเว้นจากพุทธศาสนามาเป็นเวลาหนึ่งพุทธันดรได้ปรากฏมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมีพระนามว่าสมเด็จพระทีปังกรพุทธเจ้าหลังการตรัสรู้พระองค์ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเพื่อช่วยมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์เสด็จจาริกเพื่อขยายพระศาสนธรรมอย่างกว้างขวางในครั้งนั้นสุมิตาหญิงสาวแรกรุ่นอายุ16ปีถือกำเนิดในสกุลของพราหมณ์คหบดีอาศัยอยู่ในครอบครัวที่เมืองปัจจันตคามเป็นสตรีที่มีความงามร่าเริงแจ่มใสมีเสน่ห์เฉลียวฉลาดเต็มไปด้วยสติปัญญาและมีความมั่นใจในตัวเองสูงเกินกว่าหญิงสาวในยุคเดียวกันนางเป็นผู้มีศรัทธาในพระศาสนาเป็นอย่างมากขณะเดียวกันสุเมธะบุรุษผู้ถือกำเนิดในสกุลพราหมณ์เช่นกันเขาเป็นชายหนุ่มที่สมบูรณ์แบบมีหน้าตารูปร่างที่ชวนมองมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมาย
จากเป็นเศรษฐีมหาศาลแล้วก็ยังจบการศึกษาในระดับสูงเพราะเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนแต่สุเมธะไม่เคยหลงระเริงกับสถานภาพและสมบัติพัสถานที่ตนมีเพราะรู้ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เข้าถึงความสุขที่แท้ได้สุเมธะมองเห็นถึงความไม่แน่นอนของชีวิตจากการเกิดการเจ็บไข้และการตายเขาจึงพยายามดิ้นรนแสวงหาหนทางหลุดพ้นจากทุกขสภาพเช่นนี้และในที่สุดเมื่อใคร่ครวญเป็นอย่างดีแล้วชายหนุ่มตัดสินใจนำทรัพย์ที่มีมากมายเหลือขนานับนั้นออกแจกจ่ายให้แก่คนยากไร้แล้วปลีกตัวจากสังคมขึ้นไปสร้างอาสมปฏิบัติธรรมอยู่บนภูเขาละทิ้งผ้าผ่อนแพรพันชั้นดีหันมานุ่งห่มด้วยผ้าเปลือกไม้อาศัยผลไม้ตกหล่นพอยังชีพบำเพ็ญตบะเป็นดาบสอยู่ในที่นั้นสุเมธะกระทำความเพียรอย่างยิ่งยวดและในเวลาไม่นานเขาก็สามารถบรรลุฌานสมาบัติและอภิญญามีฤทธิ์ถึงขนาดที่สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้วันที่เกิดเหตุจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเป็นวันที่พระทีปังกรพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์จะเสด็จจาริกยังปัจจันตคามทำให้ผู้คนในเมืองนี้พากันตื่นเต้นยินดีว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพวกตนชาวเมืองพากันตระเตรียมช่วยกันประดับประดานครให้สวยงามด้วยดอกไม้และของหอมจากนั้นก็พากันหลั่งไหลไปยังชายขอบของเมืองเพื่อแผ่วถางเตรียมทางรับเสด็จสุมิตาสาวน้อยได้ยินข่าวนี้เช่นกันนางบรรจงคัดสรรดอกบัวอย่างประณีตที่สุดได้8กัมแล้วก็รีบเดินทางมายังสถานที่ที่ชาวเมืองกำลังช่วยกันทำทางมองเห็นพื้นถนนบางส่วนถูกปรับให้เรียบแล้วแอ่งน้ำขังถูกถมจนเต็มทรายสีเงินยวงถูกนำมาโรยประดับไว้พร้อมเข้าตอกดอกไม้ที่โปรยปลายธงประดับต้องลมระบัดไว้เป็นแถวแนวดูงดงามเอิกเกริกสดชื่นและตื่นตายิ่งนักชาวเมืองช่วยกันรุมปรับเส้นทางที่ยังทำไม่เสร็จทุกคนทำงานด้วยความรื่นเริงเบิกบานใจทุกดวงต่างเฝ้ารอคอยพระพุทธเจ้าด้วยความหวังในขณะที่ผู้คนทั้งเมืองพากันตื่นเต้นเฝ้ารอรับการเสด็จของพระทีปังกรพุทธเจ้ามีอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่รู้เรื่องนี้เลยนั่นคือสุเมธดาบสเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าในวันที่พระทีปังกรตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นเวลาที่สุเมธดาบสกำลังดิ่งลึกอยู่ในฌานจนไม่อาจรับรู้ถึงนิมิตเหตุว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงบังเกิดขึ้นแล้วในโลกดังนั้นในวันที่พระทีปังกรพุทธเจ้ากำลังจะเสด็จมาโปรดชาวปัจจันตคามสุเมธาดาบสซึ่งกำลังเหาะอยู่ในอากาศด้วยฤทธิ์เมื่อมองลงมาก็ได้เห็นฝูงชนเป็นจำนวนมากกำลังแผ่วถางทางด้วยความร่าเริงเบิกบานส่งเสียงหัวเราะพูดคุยกันอย่างมีความสุขสุเมธะบังเกิดความสงสัยยิ่งนักจึงเหาะลอยลงมาจากท้องฟ้าแล้วก็ถามหมู่ชนตรงนั้นว่านี่ท่านลุงที่แผ่วถางทางนี่ทำเพื่อใครกันแล้วทำไมทุกคนจึงดูเบิกบานใจมากมายขนาดนี้ชาวเมืองคนหนึ่งมองหน้าสุเมธาดาบสแล้วก็ย้อนถามกลับด้วยความฉงนท่านผู้มีฤทธิ์ท่านไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยวันนี้พระพุทธเจ้ากำลังเสด็จมาเพื่อโปรดพวกเราชาวปัจจันตคามสุเมธาดาบสได้ฟังก็ถึงกับตะลึงไปทันทีเมื่อได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าความปิติตื้นตันพุ่งเข้าจับหัวใจด้วยว่าเป็นเวลานานนักหนาแล้วที่โลกว่างเว้นจากพุทธะ
ซักไซไล่เลียงไปมาก็ได้ทราบว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นอย่างแน่แท้แล้วยิ่งฟังจิตของดาบทก็ยิ่งทวีความโสมนัสถึงกับเปล่งอุทานออกมาว่าพุทโธพุทโธพุทโธจากนั้นก็กล่าวปวารณาเพื่อขอให้ตนได้มีส่วนร่วมในการทำกุศลที่ยิ่งใหญ่นี้ด้วยชาวเมืองเห็นว่าสุเมธาดาบทเป็นผู้มีฤทธิ์จึงมอบหมายงานที่ยากลำบากซึ่งยังเหลืออยู่ให้กับท่านพื้นที่บริเวณนั้นทั้งขรุขระทั้งเต็มไปด้วยหลุมบ่อที่มีโคลนดินเฉอะแฉะแต่จิตของดาบทมิได้ท้อถอยกลับเต็มไปได้วยความแช่มชื่นเช่นเดียวกับหญิงชายในที่นั้นสุเมธาดาบทตั้งใจที่จะทำงานนี้ด้วยแรงกายของตนโดยไม่ใช้ฤทธิ์เข้าช่วยเพื่อเป็นเครื่องบูชาแด่พระพุทธองค์เมื่อพิจารณาว่าพื้นดินตรงไหนควรจะปรับให้เรียบตรงไหนควรจะถมตรงไหนควรจะถากถางสุเมธาดาบทก็ก้มหน้าก้มตาลงมือทำงานอย่างดีที่สุดทั้งขุดดินออกมาจากที่ขรุขระทั้งขนหินมาถมในจุดที่มีเลนเหลวทั้งการนำทรายสีเงินมาโรยประดับทั้งการตัดฟันกิ่งไม้ใบไม้ที่ระเกะระกะทำซ้ำๆอยู่เช่นนี้รอบแล้วรอบเล่าจนหยาดเหงื่อไหลรินอาบกายพร้อมๆกับความปิติที่ท่วมท้นสูงสุดในใจในขณะที่ทำงานสุเมธาดาบทจะมีการภาวนาพระนามพุทโธตลอดเวลาของการทำงานความมุ่งมั่นเอาใจใส่ในงานอย่างเข้มแข็งเช่นนี้สร้างความประทับใจให้กับคนรอบข้างทุกคนที่ช่วยงานกันอยู่รวมไปถึงสาวน้อยสุมิตาผู้ที่หอบดอกบัว8กำเพื่อมารอรับเสด็จด้วยนางได้เห็นดาบทตั้งแต่เริ่มแรกนับตั้งแต่ตอนที่เขาลอยลงมาจากฟากฟ้าด้วยฤทธิ์อภิญญาจนถึงการปวารณาและการทุ่มเททำงานอย่างขันแข็งราวกับไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยศรัทธาลึกซึ้งชนิดหนึ่งจึงก่อร่างขึ้นทั้งแผ่ซ่านความอุ่นจนเต็มพื้นที่ใจของหญิงสาวผู้มีนามว่าสุมิตาผู้นี้แต่แม้ว่าสุเมธาดาบทจะทุ่มเททำงานโดยไม่ยอมให้เวลาเสียไปเลยแม้แต่น้อยแต่พื้นที่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของท่านยังคงเหลือแอ่งโคลนที่ยังถมไม่เสร็จอีกแห่งหนึ่งกรวดเม็ดเล็กและทรายสีเงินถูกขนมากองไว้แล้วหากยังไม่ทันที่จะลงมือเสียงกรองและแตรสังก็ประโคมขึ้นมาอย่างกึกก้องฉับพลันนั้นผู้คนพากันพนมมือแล้วย่อตัวลงกับพื้นนี่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าพระทีปังกรพุทธเจ้าเสด็จมาใกล้จะถึงแล้วสุเมธาดาบทถึงกับชะงักแม้ว่าแอ่งตรงหน้าจะตื้นหากก็เต็มไปด้วยโคลนเหลวแล้วก็มีความยาวเกือบช่วงตัวของบุรุษไม่มีทางจะถมได้ทันแน่แววเสียงดนตรีทิพย์บรรเลงในท้องฟ้าประสานกับเสียงดุริยางค์ของชาวปัจจันตคามกระแจจันทร์ดอกมณฑารบดอกปาริฉัตรโปรยปลายลงมาจากฟากฟ้าตกต้องใบหน้าและหลังไหล่ของดาบทกลิ่นหอมอันเป็นทิพย์ฟุ้งกระจายไปทั่วสารทิศเสียงเปล่งคำสาธุการของมนุษย์และเทวดาดังกระหึ่มก้องไปในจักรวาลพระทีปังกรพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วพระพุทธเจ้าทรงพระดำเนินอย่างงดงามด้วยพระมหาปุริสลักษณะเรืองรัศมีเปล่งออกมาจากพระพุทธวรกายเทวดาและมหาชนประนมมือเดินตามด้วยความสงบชาวเมืองที่นั่งอยู่ริมทางต่างโปรยกลีบดอกไม้หอมไปบนทางเสด็จมองดูงดงามและหนานุ่มราวกับลาดพระบาทหลากสีสุเมธาดาบทจ้องมองไปที่พระพุทธเจ้าปิติศรัทธาแผ่ซ่านไปทุกขุมขน
จิตน้อมลงประมวลธรรมแล้วหยิบหนังสัตว์ที่เคยใช้พาดบ่าปูลาดไปบนแอ่งโคลนเบื้องหน้าครีผ้าเปลือกไม้ปูทับอีกชั้นสุเมธาดาบททรุดกายลงแล้วนอนคว่ำหน้ากระทำจิตแน่วแน่ตั้งมั่นในสมาธิสู่มโนปนิธานว่าร่างกายและชีวิตนี้ของข้าพเจ้าขออุทิศถวายแด่พระพุทธองค์เพื่อเป็นสะพานให้พระองค์และพระขีณาสพทั้ง 400,000 ได้เดินไปบนแผ่นหลังอย่าให้พระพุทธบาทและเท้าของพระขีณาสพทั้งหลายต้องเปื้อนด้วยโคลนตมเลยสิ้นคำอธิษฐานสุเมธาดาบทตั้งจิตเป็นสมาธิปัญญาอันบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นได้ทำให้สุเมธาดาบทรู้ว่าหากเขาต้องการจะบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วสามารถกระทำได้ในชาตินี้ด้วยการบวชเป็นพระสงฆ์สาวกปฏิบัติกรรมฐานตามคำสอนของพระศาสดาก็จักสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าอินทรีย์ที่เกิดจากการสร้างสมบารมีมาแต่อดีตชาติของตนนั้นบัดนี้ได้แก่กล้าเต็มทีแล้วแต่จิตของสุเมธาดาบทกลับคิดอย่างตั้งมั่นว่าการข้ามโอคะไปแต่เพียงลำพังจะบังเกิดผลใหญ่หลวงต่อปวงสัตว์ได้อย่างไรดังนั้นด้วยอธิษฐานบารมีที่ตั้งใจสละชีวิตเพื่อพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ขอให้เราได้เป็นเช่นพระทีปังกรทศพลบุรุษผู้สูงสุดเถิดเราต้องการเพื่อช่วยมนุษยชาติพร้อมทั้งเทวดาทั้งหลายให้ข้ามพ้นจากสังสารวัฏที่เป็นทุกข์นี้ให้จงได้สุเมธาดาบทตั้งจิตอธิษฐานด้วยใจที่มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวเพื่อบรรลุถึงความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อในช่วงหน้ากับชาติแรกที่พระนางยโสธราพิมพาหรือสุมิตาได้มีโอกาสพบกับเจ้าชายสิทธัตถะในนามของสุเมธาดาบทพักสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่20ค่ะกับเรื่องราวของพระนางพิมพาสตรีนางที่11จากหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นฐานแห่งความสุขที่เรียบเรียงโดยอาทิตย์ยามเช้าเป็นยังไงบ้างคะคุณจิตรินฟังมาถึงตรงนี้แล้วอันนี้เป็นหนึ่งในทศชาติหรือเปล่าครับพี่หรือว่ายังไม่ถึงทศชาติยังนะอันนี้ไม่ใช่ทศชาติอันนี้ก็เป็นหนึ่งก่อนในปางก่อนโอเคใช่ใช่คือชาติแรกที่มีโอกาสเจอกันครับทศชาตินั้นมาทีหลังจากที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วแสดงว่านี่คือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทุกอย่างใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่จุดเริ่มต้นที่ทั้งสองคนเนี่ยได้มาเจอกันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากนะคะก็เรื่องนี้เนี่ยจะตอบคำถามที่คุณจิตรินเคยถามเกี่ยวกับเรื่องของพระโพธิสัตว์ได้เป็นอย่างดีอ๋อที่ต้องตั้งจิตอธิษฐานเท่าไหร่ต้องมีบุญบารมีอะไรยังไงจำได้ไหมที่คุณจิตรินบอกว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้ากับพระโพธิสัตว์ต่างกันยังไงพระโพธิสัตว์คือใครที่เคยสงสัยที่เราเคยคุยกันไปในตอนหนึ่งอะเนาะก็เรื่องราวตอนนี้เนี่ยค่ะก็น่าจะทำให้หลายคนที่เคยมีความสงสัยเมื่อได้ยินคำว่าพระโพธิสัตว์ได้เข้าใจมากขึ้นโดยเฉพาะตอนที่บอกว่าสุเมธาดาบทเนี่ยท่านรู้ว่าตัวท่านเอง
ถ้าต้องการจะบรรลุมรรคผลนิพพานสามารถกระทำได้ในชาตินี้แต่ท่านกลับตั้งจิตอธิษฐานว่าไม่อยากไปคนเดียวแต่ว่าอยากจะช่วยมนุษยชาติช่วยคนอื่นๆเนี่ยให้ข้ามพ้นจากสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดนี้คืออยากจะพาผู้คนให้พ้นทุกข์ไปด้วยกันนะคะได้มีส่วนช่วยให้ผู้คนเนี่ยได้พบเห็นเส้นทางการพ้นทุกข์อันนี้คือการตั้งมั่นในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระโพธิสัตว์ก็คือเป็นผู้ที่เสียสละแล้วก็พร้อมที่จะช่วยคนอื่นไม่ยอมบรรลุธรรมไปคนเดียวอันนี้เป็นขั้นตอนสำคัญนะคะเพราะว่าการจะเป็นพระโพธิสัตว์ได้เนี่ยต้องผ่านความทุกข์อย่างมากมายใหญ่หลวงแล้วก็ต้องผ่านช่วงเวลาที่ยาวนานอารมณ์เหมือนกับว่าคุณจิตรินอยู่หน้าประตูบานนึงอะซึ่งคุณจิตรินสามารถจะไปถึงที่ที่ต้องการจะไปอะคือพอเปิดประตูบานนี้ไปอะคุณสามารถไปได้แล้วอะผมจำได้เหมือนที่พี่หมีเคยเปรียบเทียบ ว่าจะวิ่งเข้าเส้นชัยแต่ว่ายังไม่เข้าและไม่เข้าต้องรอเพื่อนก่อนใช่ๆไปช่วยคนอื่นก่อนช่วยคนอื่นว่าเฮ้ยทางนี้คือทางเข้าเส้นชัยฉันเห็นแล้วแล้วเธอจะต้องทำแบบนี้นะแล้วเธอจะได้เข้าเส้นชัยแต่คนอื่นยังไม่เห็นไงแต่ตัวเองนี่เห็นแล้วว่าเนี่ยเส้นชัยอยู่ตรงเนี้ยนิดเดียวเองแต่ยังไม่เข้าและทางที่จะเดินอ้อมไปเนี่ยโหต้องไปเจออุปสรรคขวากหนามปัญหาอะไรต่ออะไรให้ต้องแก้ไขต้องทนทุกข์ทรมานอีกมากมายเพื่อที่จะไปบอกคนอื่นว่าเธอเส้นชัยอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่ถ้าเธอเจอปัญหาแบบนี้นะเธอทำแบบนี้นะฉันเคยผ่านมาแล้วถ้าคนนั้นไม่เชื่อก็ต้องอธิบายหรือไม่งั้นก็ปล่อยไปแล้วก็ไปบอกคนอื่นต่อบอกไปเรื่อยแล้วก็ช่วยเหลือต่างๆนานาจนกว่าจะถึงจุดหนึ่งแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าสะสมบุญบารมีนี่คือสุเมธาดาบสนะคะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้นี่ต้องบอกว่าต้องมีจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งนะคะมั่นคงเข้มแข็งอย่างมากอะค่ะก็เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะก่อนที่เราจะฟังกันต่อกับเรื่องราวของพระนางพิมพาคือดูเหมือนว่าเป็นเรื่องราวของสุเมธาดาบสซะมากกว่าใช่ไหมตอนเนี้ยใช่ก็ผมเข้าใจเดี๋ยวมันจะต้องมีจุดหนึ่งที่ทำให้พบกันแล้วเราจะได้ฟังเรื่องราวของนางพิมพาได้แบบใช่ว่ามีความสำคัญอย่างไรใช่ใช่คือตอนนี้ก็คล้ายๆปูเรื่องก่อนเราจะได้ไม่มีข้อสงสัยอย่างอื่นระหว่างทางค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เราได้เห็นชาติแรกที่พระนางพิมพาได้พบกับพระพุทธเจ้าด้วยนะคะซึ่งตอนนั้นท่านเป็นสุเมธาดาบสนะคะครับเรามาอัปเดตกันสักนิดก่อนดีไหมคะคุณจิตเรนเกี่ยวกับช่องทางการรับฟังแล้วก็โลก YouTube ของเราด้วยนะคะว่าตอนนี้ไปถึงไหนยังไงบ้างแล้วครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับทาง YouTube ก็กลับมาให้บริการตามปกติแล้วนะครับก็ยังเป็นเรื่องราวของยูกาว่าแล้วก็คุซานางิอยู่ซีรีส์กาลิเลโอไขคดีก็น่าจะอยู่กับคุณผู้ฟังที่เรียกร้องอีกยาวๆเลยครับก็ในช่วงของการเก็บตัวไม่ได้เก็บตัวและกักตัว บางคนอาจจะแค่เก็บแต่บางคนอาจจะต้องกักกันเลยทีเดียวเนี่ยนะคะก็สามารถฟังรายการห้องสมุดหลังไมค์ยาวๆไปถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมบอกต่อนะคะก็จะเป็นห้องสมุดที่คุณสามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องเดินทางค่ะแล้วก็มีหนังสือมากมายหลากหลายให้คุณได้เลือกฟังนะคะครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะกับเรื่องราวของสตรีนางที่11พระนางพิมพาค่ะในขณะนั้น
พระทีปังกรพุทธเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นสุเมธาดาบสผู้นอนคว่ำหน้าอยู่บนโคลนตมพระองค์เสด็จมาทรงยืนที่ข้างศีรษะของเขาในทันทีนั้นทรงทราบความปรารถนาของสุเมธาดาบสจึงทรงส่งพระอนาคตังสยานใคร่ครวญดูแล้วก็ทรงทราบว่าดาบสผู้นี้เป็นพระโพธิสัตว์ที่สร้างสมพุทธกาลกธรรมมาแล้วถึง16อสงไขยและล่วงไปจากนี้อีก4อสงไขยแสนกับดาบสผู้นี้จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะสมเด็จพระทีปังกรพุทธเจ้าจึงทรงเปล่งพระวาจาตรัสคำพยากรณ์ท่ามกลางพระพุทธสาวกและประชาชนทั้งหลายในขณะนั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นดาบสผู้มีตบะสูงที่นอนอยู่เหนือตมผู้นี้หรือไม่ดาบสผู้นี้ได้สร้างสมบารมีมามากเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าความปรารถนาของเขาจักสำเร็จในอีก4อสงไขยกับเศษแสนกับนับแต่นี้เขาผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะมีนครชื่อกบิลพัทเป็นที่ประทับจะมีพระชนนีพระนามว่ามหามายาเทวีพระชนกพระนามว่าพระเจ้าสุทโธทนะพระอัครสาวกทั้งสองชื่ออุปติสะและโกริตะพระพุทธอุปถากชื่อว่าอานนท์พระอัครสาวิกาทั้งสองชื่อเขมาและอุบลวรรณาดาบสผู้มียานกล้านี้จะเสด็จออกมาหาพิเนสกรมจะตั้งความเพียรอย่างใหญ่หลวงจะทำทุกรกิริยารับข้าวมัทุปายาตที่นางสุชาดาถวายเสวยข้าวนั้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแล้วเสด็จขึ้นสู่โพธิบัลลังก์ตรัสรู้ที่โคนต้นอสัตถพฤกษ์นั้นจากนั้นสมเด็จพระทีปังกรพุทธเจ้าทรงหันมาตรัสกับเหล่าเทวดาและมหาชนณที่นั้นว่าหากเธอทั้งหลายในที่นี้พลาดการบรรลุซึ่งธรรมวิเศษในศาสนาแห่งตถาคตพวกเธอจงตั้งความปรารถนาให้ได้พบอมฤตธรรมในสมัยแห่งพระศาสนาของดาบสผู้นี้เถิดสิ้นคำของพระทีปังกรพุทธเจ้าเสียงสาธุการก็ดังขึ้นสนั่นหวั่นไหวเทวดาและมนุษย์พากันตื่นเต้นยินดีที่ได้ฟังคำพุทธพยากรณ์พากันคิดว่าหากตนพลาดจากอมตะธรรมในศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นี้ด้วยจิตศรัทธาที่เปล่งคำอนุโมทนาสาธุการอย่างจริงใจจะส่งผลให้ได้เกิดในยุคสมัยที่ท่านสุเมธะดาบสผู้นี้เป็นพระพุทธเจ้าและให้ได้ข้ามพ้นจากวัฏสงสารในกาลละครั้งนั้นด้วยข้างฝ่ายสุมิตาสาวน้อยซึ่งยืนอยู่ในบริเวณใกล้ๆกับสุเมธะดาบสมาตั้งแต่ต้นเมื่อได้ฟังคำพยากรณ์จบลงใจของเธอยิ่งเพิ่มความศรัทธาเลื่อมใสต่อดาบสหนุ่มเป็นทบเท่าทวีคูณสาวน้อยสุดกายลงคุกเข่าและด้วยบารมีที่กระทำมานับชาติไม่ถ้วนนางเก็บดอกบัวในอ้อมแขนไว้3กำและวางดอกบัวที่เหลือทั้งหมดลงข้างกายสุเมธะดาบสด้วยความปรารถนาที่จะให้ดาบสได้ถวายดอกบัวต่อพระพุทธเจ้าร่วมกันนางได้กล่าวขึ้นต่อเบื้องพระพักของสมเด็จพระทีปังกรพุทธเจ้าว่า
ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐด้วยมนสิการอันมุ่งมั่นยิ่งขอให้บุญกุศลที่ข้าพระองค์ได้กระทำทั้งหมดจงส่งผลให้ข้าพระองค์ได้เป็นคู่บารมีของท่านดาบสเพื่อที่จะยังประโยชน์เพื่อที่จะเกื้อหนุนต่อพระโพธิสัตว์ตราบจนถึงที่สุดแห่งการบรรลุพระสัพพัญญุตญาณขอให้ดอกบัวที่ข้าพระองค์บูชาท่านดาบสนี้จงมีผลเสมอด้วยดอกบัวสามกรรมนี้ที่ถวายแด่พระองค์ด้วยเถิดสุเมธาดาบสเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็มีอาการชะงักงันเหตุเพราะผลแห่งฌานสมาบัติที่ทำให้ราคะของท่านสงบระงับไปมิได้มีความปรารถนาจะเกี่ยวข้องด้วยสตรีใดเลยในขณะที่สุเมธาดาบสกำลังจะกล่าวคำปฏิเสธทว่าพระสุรเสียงของพระทีปังกรพุทธเจ้าได้ดังขึ้นก่อนว่าดูก่อนท่านดาบสผู้มีฤทธิ์อุบาสิกาผู้นี้เป็นผู้ที่มีจิตเสมอกับท่านมีกุศลกรรมเสมอกันจะทำกุศลร่วมกันในภายภาคหน้าเธอจะเป็นที่รักน่าดูน่าชมน่าชอบใจยิ่งน่ารักยิ่งเป็นผู้มีวาจาอ่อนหวานจะเป็นธรรมทายาทผู้มีฤทธิ์ของท่านอุบาสิกานี้จะรักษากุศลธรรมทั้งหลายเหมือนเจ้าของทรัพย์รักษาทรัพย์ที่เก็บไว้ในคลังประชาชนจะอนุเคราะห์อุบาสิกาผู้มีบารมีเต็มนี้ผู้ละกิเลสได้ดังราชสีละกรงจะบรรลุโพธิญาณในกับอันประมาณมิได้นับแต่กับนี้เสียงสาธุการดังกึกก้องขึ้นอีกครั้งสุเมธาดาบสและสุมิตาพรามณีได้น้อมถวายดอกบัวของตนแด่พระทีปังกรพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงสาธุการแก่สุเมธาดาบสด้วยดอกบัวทั้ง8กรรมนั้นนั่นเองทรงกระทำประทักษิณารอบสุเมธาดาบสแล้วเสด็จหลีกไปพระขีณาสพทั้งหลายและประชาชนจึงพากันกระทำตามพระทีปังกรพุทธเจ้านั่นคือต่างบูชาดาบสด้วยดอกไม้และของหอมกระทำประทักษิณเวียนขวา3รอบแล้วพนมมือเดินตามพระพุทธเจ้าไปสุมิตานั้นแม้จะมีใจอาวรณ์ไม่อยากจากไปไหนหากนางก็ได้ยกมือขึ้นประนมกล่าวคำสาธุการแก่พระโพธิสัตว์ด้วยใจที่ศรัทธาอย่างสูงสุดนางมิได้กล่าวอะไรมากไปกว่านี้ได้แต่เฝ้าเวียนประทักษิณาบูชาดาบสอย่างเงียบๆแล้วตามขบวนเสด็จจากไปเช่นกันในครั้งนั้นสุเมธาดาบสบังเกิดความปิติท่วมท้นแน่ใจว่าความปรารถนาของตนจะสำเร็จในเวลาอีก4อสงไขยแสนกับเพราะคำพยากรณ์ที่มาจากพระวาจาของพระพุทธเจ้านั้นย่อมเป็นสัจจะไม่แปรเปลี่ยนเมื่อธรรมชาติรอบกายเงียบสงบเพราะปราศจากผู้คนสุเมธาดาบสจึงนั่งขัดสมาธิเพื่อพิจารณาพุทธกาลกธรรมทศบารมีที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายต่างปฏิบัติเพื่อพระพุทธภูมิท่านเริ่มทบทวนทีละข้อทีละข้อจนครบทั้ง8ข้อแล้วสรุปว่าธรรมที่ต้องบ่มเพาะเพื่อพระโพธิญาณมีเพียงเท่านี้ธรรมนี้ไม่ได้มีอยู่ในที่ใดหากแต่อยู่เฉพาะภายในใจของเราเท่านั้นจากนั้นสุเมธาดาบสก็ได้รวมจิตตั้งมั่นอธิษฐานบารมีที่ได้บำเพ็ญมาแล้วอย่างยิ่งยวดถึง16อสงไขยเริ่มพิจารณาธรรมทั้ง10ข้ออีกครั้ง
ทบทวนกลับไปกลับมาอย่างละเอียดละออทุกแง่มุมในที่สุดได้แบ่งพระบารมีออกเป็น3องค์นั่นคือการบริจาคสิ่งของภายนอกเป็นทานบารมีการบริจาคอวัยวะน้อยใหญ่เป็นทานอุปบารมีการบริจาคชีวิตเป็นทานปรมัตถบารมีแล้วพิจารณาแต่ละองค์ทานแยกย่อยออกอีกองค์ทานละ10รวมเป็นบารมี30พระนิยตะโพธิสัตว์ทุกองค์จะต้องสร้างสมบารมีทั้งหมดนี้โดยกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างอเนกอนันต์ด้วยความภาคเพียรอุตสาหะอย่างยิ่งยวดบำเพ็ญธรรมจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันเป็นทุกข์ด้วยเวลาที่ยาวนานนับอสงไขยเพื่อยกระดับพระสติปัญญาบารมีตามขั้นตอนในแต่ละภพชาติคนให้พบวิธีออกจากทุกข์จวบจนกระทั่งถึงความเป็นผู้รู้อย่างกระจ่างแจ้งเข้าถึงพระสัพพัญญุตญาณอย่างรู้ธรรมทุกประการอันเป็นคุณสมบัติเฉพาะของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งหมดนี้คือพระมหากรุณาที่ทรงตั้งปณิธานที่จะนำพาสัตว์ทั้งหลายให้พ้นไปจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงเอาละค่ะเราจะหยุดเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะกับเรื่องราวของพระนางพิมพาซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไปโฟกัสที่เรื่องราวของพระนางแต่ว่าปูพื้นฐานให้ได้เห็นภาพของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งเป็นคู่บุญบารมีของพระนางแล้วก็เป็นคู่บุญบารมีที่พระนางเนี่ยได้ออกปากนะออกปากปวารณาตัวเองในการที่จะมาเป็นคู่กับบุรุษผู้นี้ทุกภพทุกชาติซึ่งคุณจิตรินคิดว่าเปรี้ยวไหมล่ะเป็นความมั่นใจไหมล่ะกับที่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเจอผู้ชายคนหนึ่งแล้วมีความกล้ามีความมั่นใจถึงขนาดที่จะไปสร้างพันธสัญญาว่าจะขอเป็นคู่แล้วก็จะเกื้อกูลทุกภพทุกชาติไปก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลกลใดล่ะครับพี่แต่ว่าก็ต้องบอกว่าเปรี้ยวมากๆครับแต่เป็นการเปรี้ยวแบบทางธรรมนะครับผมคือมั่นใจว่าคนนี้แหละเราจะเป็นคู่บุญกันไปเรื่อยๆครับแล้วก็โดยที่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่ว่ามีความกล้าในการที่จะออกปากก่อนแล้วก็ในเรื่องราวนี้เนี่ยทางฝ่ายชายคือสุเมธาดาบทนี่อึ้งไปเลยนะอึ้งแบบเฮ้ยเอาไงดีทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกใช่ใช่คืออันนี้ไม่ได้เป็นการจีบแบบธรรมดาธรรมดาในการที่จะสร้างสัมพันธไมตรีนะคะแต่เป็นการสร้างคอมมิทเมนต์น่ะนี่คือคอมมิทเมนต์เลยนะเป็นการตั้งจิตว่าจะเกี่ยวข้องกันไปทุกภพทุกชาติอ่ะครับในอนาคตเราก็ต้องเจอกันตลอดแน่นอนแล้วก็ผลของการตั้งจิตอธิษฐานนี้นะคะก็ทำให้พระนางพิมพาหรือว่าสุมิตตาในขณะนั้นเนี่ยก็ได้เป็นเช่นนั้นค่ะครับคือได้เป็นสามีภรรยากันทุกภพทุกชาติไม่ว่าสุเมธาดาบสนะคะในชาติต่อมาจะเกิดไปเป็นใครจะร่ำรวยจะยากจนแสนเข็ญจะไปเกิดเป็นอะไรยังไงก็ตามเนี่ยก็จะเจอกันไปทุกภพทุกชาติสมความต้องการสมดังที่พระนางพิมพานะคะในอดีตชาติได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้นะคะครับทีนี้มีคำอยู่คำหนึ่งค่ะจริงๆแล้วมีหลายคำเหมือนกันนะที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะคะกับเรื่องราวของพระนางพิมพานะอย่างเช่นคำว่าเห็นนะพระทีปังกรพุทธเจ้าเคยได้ยินมาก่อนไหมคะคิดว่าน่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งก่อนหน้าพระสมณโคดมอ๋อใช่ค่ะแล้วก็เป็นที่มาของพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรด้วยนะคะนี่คือพระนามของพระทีปังกรพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นพระพุทธเจ้าลำดับที่4ค่ะในมหากัปป
นะคะเป็นพระพุทธเจ้าลำดับที่4ใน28พระองค์เมื่อนับถึงองค์ปัจจุบันก็คือสมเด็จพระสมณะโคดมของเราครับแล้วก็มีที่พี่หมีบอกว่านางพิมพากับนางยโสธรานี่มีอีกชื่อหนึ่งใช่แล้วที่ตอนต้นเลยใช่แล้วนางพัฒนากัจใจกัจจานาอันนี้คือชื่อเดิมเลยค่ะพัฒนากัจจานาแล้วก็คำว่าทำ8ประการนะคะมีเชิงอัดอธิบายว่าผู้ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมีมามากพอนะคะและชาตินั้นจะต้องถึงพร้อมด้วยธรรม8ประการอัตถธรรมสโมทานคือ 1. ต้องเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้น 2. ต้องเป็นเพศชายเท่านั้น 3. เป็นบุรุษที่ถึงพร้อมด้วยเหตุที่จะบรรลุพระอรหันต์ได้ในชาตินั้นคือสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ณชาตินั้น 4. ได้พบและตั้งความปรารถนาต่อพระพุทธเจ้าที่ยังทรงมีพระชนชีพอยู่ 5. ได้ออกบวช 6. ต้องเป็นผู้ได้มีสมาบัติ8มีอภิญญา5 7. ยอมสละชีวิตของตนเพื่อพระพุทธเจ้าได้และ 8. ต้องเป็นผู้มีฉันทะวิริยะอุตสาหะอย่างใหญ่หลวงเพื่อประโยชน์แก่พุทธการกธรรมนะคะขออภัยและคำว่าพุทธการกธรรมหมายถึงธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าค่ะอันนี้จะได้ยินบ่อยนะคะในเรื่องของพระนางพิมพาแต่คำนี้ปกติเราจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันเนาะเคยได้ยินไหมคะคุณจิตรินพุทธการกธรรมไม่เคยได้ยินเนาะเป็นคำที่นานๆจะได้ยินสักทีนะคะแต่ในกรณีของธรรมทั้ง8ประการนี่ที่บอกว่าต้องเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นนี่คือหมายถึงณชาติที่ตั้งใจไว้ใช่ไหมพี่ใช่ๆที่ตั้งจิตที่ตั้งจิตว่าเอ้ยเราเนี่ยปรารถนาพุทธภูมิเราปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นเหมือนอารมณ์ว่าตอนที่เซ็นสัญญาจะต้องอยู่ในสถานีใช่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปตามวิถีก็อาจจะเป็นมนุษย์อาจจะแบบอยากจนเข็นใจเป็นใช่ครับเข้าใจละเพื่อที่จะได้เรียนรู้ชีวิตในทุกแง่ทุกมุมคือได้เข้าใจหมดเลยว่าความทุกข์ของมนุษย์ของสัตว์เนี่ยเป็นยังไงคือต้องรู้ทุกแง่ทุกมุมของชีวิตและสำหรับพุทธการกธรรมนะคะธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เนี่ย หลังจากได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งแรกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนในอนาคตแล้วเนี่ยท่านก็จะพิจารณาธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งพระโพธิสัตว์องค์ก่อนๆได้บำเพ็ญมาแล้วว่ามีอะไรบ้างและก็จะต้องปฏิบัติบำเพ็ญแต่ละข้อยังไงเมื่อพิจารณาจบข้อใดแล้วก็จะหาต่อไปว่ายังมีธรรมข้ออื่นที่จะต้องบำเพ็ญอีกหรือไม่ถ้าพบว่ายังมีอีกก็จะพิจารณาต่อไปอีกจนครบทั้งหมด10ข้อซึ่งก็คือบารมี10หรือว่าทศบารมีนั่นเองนะคะอันนี้ต้องเคยได้ยินเนาะทศบารมีที่เราเคยคุยกันไปตอนนู้นใช่ก่อนหน้านี้ค่ะก็อันนี้นะคะเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะทำที่ต้องบำเพ็ญเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเผื่อใครสนใจนะคะ 1. ค่ะทานบารมีพระโพธิสัตว์จะบำเพ็ญทานบารมีเหมือนกับหม้อน้ำเต็มเปี่ยมเมื่อคว่ำปากหม้อลงน้ำย่อมไม่ขังอยู่ในหม้อฉันใดพระโพธิสัตว์ย่อมให้ทานแก่ยาจกโดยไม่มีส่วนเหลือฉันนั้นมีเท่าไหร่ต้องให้หมดนะคะคุณจิตรินจะเก็บกักเอาไว้ไม่ได้เลยเรียกว่าเทกระจาดใช่ไหมครับคือใจต้องถึงขนาดนั้นนะคะ 2. ศีลบารมีนะคะพระโพธิสัตว์จะต้องบำเพ็ญศีลบารมีเหมือนดังจามรีที่รักษาขนหางของตนยิ่งชีวิต
คือรักษาศีลโดยไม่อาลัยแก่ชีวิตจามรีก็คือไอ้ตัวที่อยู่บนพื้นที่สูงแถวแถวทิเบตนะคะมันจะเป็นสัตว์ที่มันรักหางรักขนหางของตัวเองมากอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เปรียบเทียบได้ว่าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องมีความมั่นคงในการรักษาศีลยิ่งชีวิตคือยังไงก็ตามจะไม่มีวันยอมผิดศีลต่อให้ตายก็ไม่ยอมผิดข้อที่3เนกขัมมบารมีพระโพธิสัตว์จะต้องบำเพ็ญเนกขัมมบารมีเหมือนอย่างนักโทษที่ถูกคุมขังและได้รับความทุกข์ทรมานในเรือนจำเป็นเวลานานเขาผู้นั้นย่อมไม่อยากอยู่ในเรือนจำต้องการที่จะพ้นออกไปฉันใดพระโพธิสัตว์พึงเห็นภพทั้งปวงเป็นเสมือนเรือนจำต้องการพ้นไปจากภพทั้งปวงด้วยการมุ่งสู่เนกขัมมะฉันนั้นเนกขัมมะคือการออกบวชนะคะ 4. ปัญญาบารมีพระโพธิสัตว์จะบำเพ็ญปัญญาบารมีเหมือนอย่างพระภิกษุที่ออกบิณฑบาตโดยไม่เลือกตระกูลว่าจะมีฐานะสูงต่ำหรือปานกลางย่อมจะได้อาหารเพียงพอแก่อัตภาพฉันใดพระโพธิสัตว์พึงเข้าไปหาบัณฑิตทุกท่านเพื่อถามปัญหาฉันนั้น 5. วิริยะบารมีนะคะพระโพธิสัตว์จะบำเพ็ญวิริยะบารมีเหมือนอย่างพญาราชสีห์แล้วก็ชื่อว่าพญาราชสีห์ย่อมมีความเพียรในอิริยาบถ ทุกเมื่อฉันใดพระโพธิสัตว์ก็พึงมีความเพียรอันมั่นคงไม่ย่อหย่อนในภพทุกภพฉันนั้นขี้เกียจนี่ไม่ได้เด็ดขาดนะคะเอาละค่ะเหลืออีก5ข้อเดี๋ยวไปต่อตอนหน้าดีไหมเกรงว่าเวลาจะไม่พอนี่คือพุทธการกธรรมนะคะธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าทศบารมีนะคะเราเรียนรู้ไปแล้ว5ข้อค่ะเหลืออีก5ข้อคือข้อ6ถึงข้อ10นะคะเดี๋ยวเอาไว้ตอนต่อไปนะคะกลับมาอ่านให้ฟังกันต่อแต่วันนี้รู้สึกเต็มอิ่มมากเลยนะนี่ครับข้อมูลเน้นๆข้อมูลเนื้อๆ เน้นๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนต่อไปมาฟังเรื่องราวของพระนางพิมพากันต่อเดี๋ยวจะเข้าสู่ในส่วนที่เป็นแบบเป็นเรื่องราวแล้วล่ะนะคะครับค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ